ครับผมเช้านี้เราอยู่กันแหลมแท่นนะน้ำขึ้นสูงสุดรอบเช้าแล้วเห็นไหมแทบจะโกนโขดหินแถวนี้เลยแต่น้ำใสอยู่นะแต่เสียทีช่วงนี้มันค่อนข้างมีขยะที่ถูกพัดพามากับท้องทะเลอยู่พอสมควรมันก็เลยทำให้บางส่วนนะมีขยะสะสมอยู่ตามโค้งตามเวิ้งตามจุดที่มันรับขยะมันเป็นช่วงฤดูการที่จัดการกับขยะยากนะฮะเพราะว่าเช้านี่น้ำขึ้นสูงสุดเอารถกวาดตรงพื้นทรายเข้ามาไม่ได้มันเลยต้องรอคนเก็บอะโซนนี้ผมไม่ค่อยเห็นมีเข้ามาเก็บเท่าไหร่เขาจะเก็บชนไหนหน้าหาดอึ๊บเราหามุมของเราสิล่วงไปซะอึ๊บน้ำถือว่าใสเลยนะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอึ๊บอึ๊บไปแต่ก็แดดเปรี้ยงแต่เช้า ดูน้ำใสอยู่นะเนี่ยถ้าไม่มีกองขยะถูกสะสมอยู่นี่จะสวยมากมีปลาด้วยเห็นไหมปลาเล็กปลาน้อยว่ายวนบนผิวน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูแถวนี้กันสักเล็กน้อยไปตรงหาดบางแสนดีกว่าวันนี้ทะลุทะลวงเข้ามาตรงนี้เลยแล้วกันห้ามตกปลาห้ามปรุงอาหารส่วนแหลมแท่นี่คนก็จะนิดน้อยกันอยู่ในยามเช้าคนไม่ค่อยเยอะในโซนนี้คนจะเยอะช่วงหาดบางแสนถ้ามันไม่ทะลุทะลักมาจากหาดบางแสนนี่เขาก็จะมาแถวนี้น้อยอ่ะเมื่อวานเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดหาดมันโล่งเช้านี้เขาก็เพิ่งเริ่มมาตั้งแต่ถ้าตรงไปหาดบางแสนนี่เขาจะตั้งไวกว่านี้หน่อยเพราะว่าลูกค้าเยอะแต่โซนแหลมแท่นนี่ในสายถึงจะมาตั้งมีทัวร์มาด้วยน้ำขึ้นสูงสุดในรอบเช้าแล้วนะเช้านี้ดูซิตาบอยแหลมแท่นล็อกหนึ่งนี่มาไหมยังไม่มาเช่นเคยตาบอยเนี่ยถึงปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผมเราดูซิว่าหาดบางแสนเป็นอย่างไรหาทางออกก็นี่ฟรีโซนล็อกที่8ฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดนะวันนี้น้ำยังใสอยู่นะน้ำใสต้องรอลุ้นรายวันนะช่วงนี้แต่ฝุ่นมันค่อนข้างเยอะมองไม่เห็นเขาฉลากเลยดูดิเขาฉลากลางๆเขาฉลากบางพระเขาฉลากยังมองไม่เห็นนี่ก่อสีช่างมองไม่เห็นฝุ่น PM น่าจะเยอะวันนี้
นี่ล็อกหนึ่งตะบอยฮะวันนี้คงแต่ไม่มาอีกตะบอยอึบให้พากันมาดูแถวนี้นิดนึงน้ำใสมวดนี่เราจะปีนโขดหินไหมเนี่ยตอนมีแสงจากพระอาทิตย์สาดส่องนี่มันจะใสยิ่งใสปลายหาดบางแสนนะครับผมถ้าวงเวียนบางแสนก็ตรงนู่นต้นหาดอันนี้เราอยู่ปลายหาดไปนั่งเล่นเมื่อวานเห็นแอดด้วยครับแต่ไม่กล้าทักโอ้โหบางเวลาของใครบางคนไม่กล้าทักแล้วเมื่อไหร่จะได้กล้าเลี้ยงเราเนี่ยไม่ว่าจะซื้ออะไรมาเลี้ยงก็ได้นะจะได้มีคอนเทนต์ไงเราจะได้สร้างคอนเทนต์จะได้มาสัมภาษณ์หน่อยที่ว่ามายังไงครับทำไมถึงชอบที่นี่มีอะไรที่ไม่พอใจมีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไขนะจะเป็นคอนเทนต์ขึ้นมานะแบบอย่างเช่นแบบโอ้ที่จอดรถหายากมากครับของแพงมากครับโอเควันนี้เราพามาดูกันในนี้หน่อยเดียวนะเดี๋ยวผมจะปิดทิ้งท้ายกันตรงนี้มันจะปีนโขดหินท้าทายดูดิมันจะรอดจะล้มนี่เราตั้งกล้องไว้ตรงนี้มันจะล้มต้องตั้งไว้ทั้งสูงขากล้องเรามันเป็นขาตั้งกล้องแบบตั้งยากอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บหน่อยละมันจะมาอยู่ในนี้อะไรได้ไงโอ้เดี๋ยวโยนไปไว้ก่อนอุ๊บโยนไปไว้นู่นก่อนนะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวลงจากไลน์เดี๋ยวไปเก็บแอดไปยืนทำอะไรตรงนั้นหนูเห็นนะเราจะทิ้งท้ายกันตรงนี้แหละเดี๋ยวนะมันหาที่ตั้งกล้องไม่ได้ขนาดแอบๆยังเห็นอยู่เลยเนี่ยอึ๊บโอ้เปียกอีกแล้วเหรอตรงนี้ดีกว่าเปียกครึ่งแข้งแล้วทิ้งท้ายกันครับกล้องเราจะจมน้ำไหมคอยดูสิขึ้นซัดมานี่จมน้ำไม่ไหวไม่เอาของพังหาที่ตั้งไม่ได้เลยดูสิน้ำใสอยู่นะวันนี้น้ำเย็นเปล่าเย็นตะวัดชลบุรีที่รักเย็นเลยแต่เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันตรงนี้แต่เราจะหาที่ตั้งกล้องดูสิมันจะถ้าล่วงไปนี่ล่วงไหมลื่นไหมอึ๊บแอดเวนเจอร์จริงๆหาเรื่องล่วงมันไม่มีที่ไหนตั้งได้ดีๆเลยดูตั้งตรงไหนดีตรงนี้แหละว่าจะเดินไปบนโขดหินซะหน่อยเท่ๆซะหน่อยไม่เท่เลยวันนี้ได้ไปไหนเปล่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าแต่ว่าทำงานหน้าคอมเนี่ยเดี๋ยวนะวันนี้ทิ้งท้ายกันตรงนี้ไม่ไหวในนี้ไม่ได้เดี๋ยวล้มอึ๊บมาบนบกดีกว่าอึ๊บนี่ตั้งตรงชายฝั่งนี้ดีกว่าไม่ไหวไม่มีมุมก็ไม่เป็นไรมุมต้นมะพร้าวดีกว่าก็วันนี้พามาดูกันเท่านี้นะในนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงในเพจสักหน่อยจะชวนไปเขาตะแบกไม่น่าจะได้ไปแต่ว่าน่าจะไกลนั่นเขาตะแบกอยู่เพิ่งกลับมาจากตจว.ยังไม่ได้ทำงานเลยเดี๋ยวทำงานส่งก่อนดูนี้ทิ้งท้ายตรงนี้แหละอึ๊บเปียกไปครึ่งตัวแล้ววันนี้ก็วันนี้พามาดูเท่านี้นะในนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็ไปไลฟ์ใน TikTok อีกนิดนึงไม่อยู่ยาวหรอกจะรีบกลับไปทำงานยังไม่ว่างไปด้วยนะตะวัดเดี๋ยววันนี้
ขอจัดแจงงานก่อนไปตจว.ไม่ได้ทำงาน 2-3 วันฮะไปก่อนนะเหนื่อยมาเดี๋ยวเราถือให้อะไรเหรอจะถืออะไรถือกล้องเรานั่นหรอเป็นแมวจะถือได้ไงนั่งทิ้งท้ายในห้องน้ำนู่นเออเหอะอันนั้นนั่งปล่อยทุกข์แล้วนะยามเช้าเดี๋ยวถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวใช้สูตรของตะวัดก่อนแต่สูตรตะวัดมันต้องใช้ตอนภาพมันสวยๆอันนี้ไม่ค่อยสวยแต่เลือกยากมากเลยนะถ่ายมาตั้งเยอะเลือก4ภาพเนี่ยแต่ก็ถือว่าได้ผลนะฮะมันภาพมันทำให้ภาพมันดูโดดเด่นอ่ะยามเช้าวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมบายบายวันนี้ขอให้แอดมีความสุขพิเศษจ้าจบข่าวขอบคุณนะครับคุณทัศนีไป